วัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการป้าดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงศรีนะครับวันนี้มาที่วัดถ้ำตะเพียนทองจังหวัดลพบุรีมีพิธีเททองพระเศรษฐีนวโกศช่วงเสียนนะครับองค์ใหญ่ผมไม่รู้ว่าอาจารย์ถ่ายทอดจะถ่ายทอดได้จบหรือเปล่านะครับเพราะว่าสัญญาณไม่ดีแล้วก็นอกจากสัญญาณไม่ดีแล้วเนี่ยนะครับนะไอโฟนเนี่ยพอเวลาโดนอากาศร้อนนะมันจะร้อนแล้วก็ดับไปเฉยๆนะถ้าดับไปเฉยๆก็ต้องขออภัยแฟนรายการด้วยนะครับท่านสามารถจะติดตามย้อนหลังหรือติดตามเป็นคลิปวิดีโอเทปวิดีโอแทนนะครับสำหรับงานนี้นะฮะผมก็พยายามจะถ่ายทอดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะได้นะครับนะตอนนี้นะครับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังก็นั่งปกแล้วนะครับก็หลวงปู่ทองดำอินทวังโสเป็นประธานในพิธีตอนนี้นะครับก็จะมีปู่เร็วแล้วก็มีหลวงปู่แก้วนะครับเดี๋ยวขอต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับนะถ้าถ่ายทอดได้ผมจะถ่ายทอดจนจบนะครับแต่ถ้าถ่ายทอดไม่ได้นะคือนะความร้อนมีแล้วก็สัญญาณอับนะก็คงจะต้องหยุดการถ่ายทอดนะครับแต่ถ้าสัญญาณติดขัดบ้างท่านอาจจะดูไปก่อนเรื่อยๆได้นะครับพระหลวงปู่นะครับขอเชิญครับเศรษฐีก้าวหน้านะครับท่านผู้ใดต้องการก็ขอเชิญได้เลยนะครับครับวันนี้ผู้คนนะแน่นเลยนะครับมากันตั้งแต่เช้ายังไม่ขยับขยื่นไปไหนเลยนะครับแน่นในมณฑลพิธีนะรอร่วมพิธีเททองซึ่งเป็นพิธีสำคัญนะครับครับนะฮะแม้เหมือนกับบรรยากาศเป็นใจหน่อยนะครับเพราะว่าล่มนะล่มมาบ้างแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่หลวงปู่ทองดำนะหลวงปู่ทองดำเนี่ยมานั่งอยู่ตรงนะตรงนี้เป็นต้นโพนะฮะสวยงามมากเลยนะครับขอกราบขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับเวลาเทให้สวดนะเวลาขึ้นเทให้สวดนะเจริญนะระวังข้างหลังนะครับเดี๋ยวเวลาบอกจะบอกเวลาพอเททองเสร็จอย่าเพิ่งกลับนะครับรับของเกียรติทุกท่านนะครับที่สลากการเปลี่ยนหลังใหม่นะครับปีหน้านะครับเสยิตนะครับเสยิตครับนะ90ปีตอนนี้นะครับหลวงพ่อหลวงพ่อนะครับจับสายสูตรนะครับงานประจําปีมุทิตาจิตนำชนวนมวลสารใส่ลงไปนะแผ่นยันแผ่นจานแล้วก็จะมีกำไรโบราณด้วยนะครับมีเงินหรือบ่มีเงินก็จะจัดวันอย่างนี้ทุกๆปีครับครับนะที่ได้คุยกับช่างนะช่างตู้นะครับที่เป็นนะเป็นคนรับงานหล่อครั้งนี้นะครับบอกว่าการหล่อเสียนเนี่ยค่อนข้างยากทีเดียวนะฮะค่อนข้างยากทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีการเทอีกนะพระองค์นี้นะครับ20ล้านนะครับวันนี้เราเทส่วนเสียนนี่5ล้านครับ5ล้านบาทครับวันนี้5ล้านบาทนะครับเทวันนี้ครับนะโหอากาศนะครับอากาศร้อนไม่เท่าไหร่นะครับนะเพราะว่าที่ร้อนเนี่ยที่ร้อนเนี่ยร้อนจากไฟฮะไฟที่เตาเนี่ยโอ้โหหลายเตามากนั่นนะนะน้ำที่หล่อหลอมเนี่ยนะครับที่เป็นโลหะแล้วหล่อหลอมเป็นน้ำนะน้ำทองเนี่ยเดี๋ยวก็จะทยอยขึ้นไปนะฮะท่านจะเห็นความโอ้โหนะฮะข้อช่างเนี่ยต้องมีนะมีความสามารถมีฝีมือจริงๆเห็นช่างตู้บอกว่าทุกคนเนี่ยผ่านงานมาคนละเป็น10ปีนะครับวันนี้นะครับนอกจากหลวงปู่ทองดำเป็นประธานแล้วนะครับนะก็ยังมีคุณนะสุภฤทธิ์พิมพวัฒน์นะครับก็เป็นประธานในการจัดหาทุนนะฮะพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมาจากอุบลราชธานีนะครับแล้วก็กลมครับมันก็อุดทองครับ
ก็พระเดชพระคุณวัดสันติธรรมคนแน่นเลยนะฮะรอตั้งแต่เช้านะครับเนี่ยฮะกล้องทุกกล้องนะครับนะใครมีมือถือก็จะเอามือถือขึ้นมาแล้วก็ถ่ายภาพสัญญาณเนี่ยนะผมกลัวว่าสัญญาณจะอับนะครับเพราะทุกคนก็ตอนนี้ใช้มือถือกันนะทั้งงานเลยนะครับนะนะคุณนี่นะช่างตู้ได้ดูนะพระชยันโตแล้วฮะแล้วก็จะทำการเทฮะนะท่านดูฮะโอ้ยน้ำทองไหลลงไปนะครับนะเอาละครับนะน้ำทองไหลลงไปนะครับมีการเทกันแบบต่อเนื่องนะครับนะการแบบต่อเนื่องนะจากเบ้าหลอมนะครับก็ยกขึ้นไปแล้วก็เทนะมีความร้อนมากนะครับนะน้ำทองเนี่ยนะฮะก่อนที่นะทองจะเย็นแล้วก็จะจับตัวนะเป็นเสียนนะครับเป็นพิธีที่นะอลังการนะครับนะเสียนพระก้าวหน้าองค์ใหญ่นะครับใครก็อยากจะมาร่วมเททองด้วยเพราะว่านะพระก้าวหน้ามหาเศรษฐีนามเป็นมงคลนะถ้าได้ร่วมพิธีจะมีความก้าวหน้าและเป็นมหาเศรษฐีฮะผมไม่ค่อยเคลื่อนไปทางไหนนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะพอเคลื่อนไปถ้าไปโดนนะไปโดนจุดอับสัญญาณเข้ามาเนี่ยจะมีปัญหานะครับผมก็พยายามจะปักหลักอยู่นะปักหลักอยู่แต่ผมจะแพนให้ดูรอบๆนะฮะให้ดูรอบๆนะครับมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับนะนั่งปกอยู่4ทิศแล้วก็ตรงกลางเนี่ยนะครับเป็นหลวงปู่ทองดำวัดถ้ำตะเพียนทองนะครับท่านเป็นประธานอยู่ตรงนี้นะครับนะครับต้องขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามแล้วก็กดแชร์ออกไปนะครับใครกดแชร์ออกไปก็ขอให้ทุกท่านได้บุญกุศลในครั้งนี้ไปด้วยนะครับนะวันนี้นะช่างโตบอกต้องทำงานหนักมากนะครับต้องนะคอนโทรลฮะต้องคอนโทรลการเทให้ได้นะครับนะให้ได้น้ำทองจะไหลลงเบ้านะครับนะอย่างต่อเนื่องนะครับนะโดยที่ไม่หยุดนะครับนะจะขึ้นเทขึ้นเทขึ้นเทนะครับช่างโตบอกว่าใช้ทีมงานกว่า40ชีวิตในการหล่อหลอมในครั้งนี้นะครับนะเตาทั้งหมด40เตานะครับแล้วก็มีการอุ่นนะอุ่นเตามายาวนานพอสมควรนะครับแม้วันนี้นะครับนะผู้คนหลั่งไหลนะครับนะภายในมณฑลพิธีวัดถ้ำตะเพียนทองที่ว่ากว้างๆแคบไปถนัดตานะครับผู้คนหลั่งไหลกันมาตั้งแต่6โมงเช้าเนี่ยเริ่มทยอยกันมาเต็มพื้นที่แล้วนะครับรอกันจนถึงเวลานี้เลยนะครับแหมอยู่กันแบบยาวๆเลยนะครับนะเพราะที่นี่เนี่ยเขามีเปิดโรงทานให้ได้กินได้นะอิ่มกันแบบตลอดนะฮะก็เลยทำให้หลายๆคนอยู่ได้นะครับนี่ครับนะถือว่าเป็นนะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของวัดถ้ำทะเพียนทองนะครับเอาเข้าจริงเนี่ยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ปกติเนี่ยนะครับเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของหลวงปู่ทองดำวัดถ้ำตะเพียนทองท่านเกิดวันที่19สิงหาคมแต่นะการจัดงานเลื่อนมาให้ตรงกับวันอาทิตย์เพราะจะได้หลายๆท่านที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็จะได้มาร่วมมุทิตาสักการะหลวงปู่ได้ด้วยแล้วก็กำหนดพิธีนะเททองในวันนี้ด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็มีวัตถุมงคลให้ร่วมบุญบูชาด้วยนะครับวัตถุมงคลเนี่ยได้เสกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับนะมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับนะครับหลวงปู่เร็วนะครับวันนี้เนี่ยหลวงปู่เร็วได้มาเทนะเททองพระอุปคุฎด้วยนะครับนะพระอุปคุฎเทวันนี้ก็นำมาเข้าพิธี2ช่อฮะนะ2ช่อที่อยู่ตรงนี้นะครับพระอุปคุฎนะเป็นพระกลิ่งอุปคุฎนะเทวันนี้เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้
สั่งจองบูชานะครับก็รอนะฮะรอว่าจะเปิดสั่งจองบูชาเมื่อไหร่วันนี้นะครับแม่นะคณะศรัทธาแน่นเลยนะครับด้านในท่านจะดูฮะมองไปด้านในเนี่ยโอ้เต็มพื้นที่แล้วครับแน่นเลยนะครับนะแน่นเลยนะตรงนี้อยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้าสถานที่ประดิษฐานพระองค์ใหญ่นะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จทุกส่วนนะครับเทเสร็จทุกส่วนเห็นช่างโต๊ะบอกว่าส่วนเนี่ยพระองค์ใหญ่เนี่ยจะเททั้งหมด5ครั้งนะฮะ5ครั้งถึงจะหมดทั้งองค์นะครับแล้วเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยต้องใช้เคนนะใช้เคนนะดึงขึ้นไปแล้วไปตั้งอยู่ด้านบนฮะนะด้านบนนะที่ท่านเห็นอยู่นะฮะไกลๆเนี่ยนะครับนะด้านนี้นะครับด้านนี้นะปกติเนี่ยตรงนี้เป็นนะเป็นศาลาแล้วก็มีสุขาอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยเขาปรับภูมิทัศน์ใหม่หมดนะฮะรื้อออกใหม่หมดทำให้โล่งเพราะจะได้เห็นด้านหน้าของพระถ้าขึ้นนี่ฮะโอ้เสร็จแล้วนะฮะเผา7วันฮะเท5นาทีนี่จบแล้วฮะนะจบแล้วนะครับนะจบแล้วนะครับการเทฮะเห็นไหมฮะโอ้ฮะนะช่างตุ๊บอกเผา7วันฮะเผา7วันเท5นาทีเผาหมายถึงเนี่ยชนวนมวลสารนะครับโลหะต่างๆที่ลงนะลงเตานะครับคือเผาไว้เนี่ยนะครับให้เป็นน้ำเหลวเนี่ยนะครับนะ7วันนะแต่เทเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับ5นาทีฮะนะนี่ฮะนะเทแล้วนะแล้วผมถามช่างตู้บอกว่าแล้วเราจะทุบบล็อกได้เมื่อไหร่จะให้เห็นนะให้เห็นองค์พระได้เมื่อไหร่ช่างตู้บอกน่าจะสักประมาณ3วันแต่ก็จะตั้งไว้อย่างเนี้ยฮะ3วันเราก็จะได้เห็นเสียงนะฮะเห็นเสียงของนะพระก้าวหน้านะที่อยู่ด้านในฮะนะที่อยู่ด้านในนะครับนะเดี๋ยวผมนะผมต้องขอนะขอคุยกับช่างตู้ไม่รู้จะมีเวลามั้ยฮะช่างตู้ครับขอสักนิดนะฮะช่างตู้นะผมขอคุยกับช่างตู้หน่อยดีกว่านะครับช่างตู้ครับวันนี้เป็นยังไงฮะเรียบร้อยไหมฮะเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับครับเรียบร้อยเห็นบอกว่าอุ่นมา7วันเลยเหรอเผาพิมพ์มา7วันแล้ว7วันแล้วครับโอ้แล้วเทเนี่ยใช้เวลา5นาที5นาทีโอ้โหฮะใช้เวลา5นาทีแล้วเราจะได้เห็นองค์ด้านในเมื่อไหร่ฮะน่าจะ2วันนะครับ2วัน2วันจะได้เห็นด้านในนะแล้วคิดว่าจะสมบูรณ์ไหมฮะหรือว่าจะมีอะไรที่บกพร่องบ้างดูแล้วจากการเทไม่มีอะไรบกพร่องครับเพราะขึ้นเพราะทองเนี่ยขึ้นเต็มหมดทุกหูเลยฮะวันนี้เต็มที่เลยครับแล้วอีกชิ้นส่วนต่อไปจะเมื่อไหร่จะได้ขึ้นยังไงก็คงตุ๊ดจีนครับตุ๊ดจีนตุ๊ดจีนขึ้นเทท่อนเสียง4เสียงที่เหลือกับกระบาดโอ้ครับนี่แหละครับนะก็ขอบคุณนะขอบคุณช่างตู้ครับมาเดี๋ยวให้ช่างตู้ได้พักผ่อนเพราะว่านะวันนี้ช่างตู้เหนื่อยฮะเหนื่อยมากนะครับ7วันนะฮะเท5นาทีเทพระ5เสียงนะครับก็คงจะเป็น755นะครับนะครับก็ขอให้พี่น้องทุกๆคนมีโชคมีลาภสุขภาพแข็งแรงคิดและทำอะไรก็ขอให้สำเร็จสมความปรารถนาทุกประการนะครับขอขอบคุณครับครับนะคุณอาสมชัยยาจันทานะครับอันนี้นะครับเป็นผู้ที่ดูแลอยู่ที่วัดโคกอู่ทองนะฮะปราจีนบุรีวันนี้ก็มาร่วมงานด้วยนะครับนะดูฮะโอ้โหนะฮะตอนนี้เสร็จแล้วนะครับขึ้นมหาชนก็นะฮะจะหลั่งไหลกันนะครับรับแจกวัตถุมงคลแล้วก็กลับฮะแหมผมต้องขอบคุณสัญญาณครับแม่สัญญาณไม่ติดขัดเลยฮะจนงานจบฮะโอ้ฮะนะต้องขอบคุณจริงๆครับนะเอวะเอวะอิโตตินังเตตานังอุปกัปปติครับนะแฟนทางบ้านนะครับรับพรนะฮะตุมังอิปเมวัสเมสโตสัพเพโพเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยะธามณิโสติละโสยะธามโยวิวานจันตุสัตพระลวงขอวินัสสัตุมาเทียงพระวันวันอารายโยสุขีเทียงคาโยกรภาวะอภิวาทนาสีเลียน
สเดียนจังบทธาตุจายิโนจัตตาโลธรรมาวัตตันติอายุวันโนสุโอ้ฮะดูสิครับพอเททองเสร็จลมพัดเลยฮะนะเย็นสบายเลยนะครับนะนะขึ้นมหาชนก็ยังไม่ได้ทยอยกลับนะครับยังอยู่กันครบนะฮะส่วนใครที่อยากได้วัตถุมงคลนะครับก็นะบูชาจากร้านแดงเอกคัมภีร์ได้นะครับนะใครที่ฝากให้บูชาสำหรับตลับตลับสีพึ่งซึ่งเป็นรูปเหมือนของนะเป็นนะด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่ทองดำเนี่ยนะครับนะก็สามารถจะนะบูชาได้ฮะนะท่านจะเห็นนะฮะท่านจะเห็นความผิวของลมเลยนะครับเมื่อกี้ลมไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแต่พอจบนะลมพัดมาเลยนะครับครับนะเดี๋ยวก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาเข้าไปมุทิตาสักการะหลวงปู่ทองดำด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวันที่19เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านนะครับนะแต่ว่าก็เลื่อนมาเพื่อจะให้ได้นะได้มาร่วมงานกันในวันนี้ครับจุดพุกเลยครับกลับพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาพุทโธโพธังพระกวันโอ้โหลมแรงเลยครับทีนี้นะลมพัดแรงเลยครับนะนะฮะโอ้โหฮะนะท่านสังเกตนะสังเกตใบไม้ฮะใบไม้เริ่มผิวลมแรงแล้วฮะนะเอาละครับนะคนได้ทยอยมานะครับมาเข้ามาเพื่อจะบันทึกภาพถ่ายรูปหลวงปู่ทองดำนะครับว่าถ้ำตะเพียนทองท่านไม่เคยออกมานั่งตรงนี้มาก่อนนะครับนี่น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ท่านออกมานั่งใต้ร่มต้นโพตรงนี้นะครับโอ้นะฮะแม่นาคดีเป็นการเฉลิมฉลองนะครับนะการเททองหล่อเสียนนะส่วนเสียนนะครับพระเศรษฐีก้าวหน้านะครับตอนนี้ที่ห้อมล้อมอยู่นี่นะครับหลวงปู่เลววัดหนองโนนะครับนะก็ลูกศิษย์คณะศรัทธาก็ห้อมล้อมนะด้านนู้นนะครับหลวงปู่แก้ววัดอัมพวันนะครับนะอ้าวคนเริ่มกระจายแล้วฮะเริ่มกระจายแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวไปทำพิธีก่อนนะครับนะเริ่มกระจายแล้วครับนะเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนู้นหน่อยดีกว่านะครับตรงที่นะวัตถุมงคลเพราะหลายๆท่านบอกว่าอยากจะเห็นนะครับตรงจุดวัตถุมงคลนะครับนะผมจะพาไปตรงวัตถุมงคลหน่อยนะครับไม่รู้ว่าสัญญาณจะขาดหายหรือเปล่านะครับถ้าขาดหายก็ต้องขออภัยแฟนรายการด้วยนะฮะแต่ว่าผมพยายามนะฮะพยายามผมมั่นใจว่าไม่น่าจะนะไม่น่าจะขาดหายนะน่าจะบันทึกให้แฟนรายการได้ชมจนจบได้นะครับนะคลื่นมหาชนเนี่ยล้นเลยนะครับนะตอนนี้นะครับนะเดี๋ยวเราไปดูหน่อยนะครับว่าปกติเนี่ยช่วงวัดที่เขาเปิดให้บูชาวัตถุมงคลนะแน่นตั้งแต่เช้าเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะน่าจะเบาบางลงแล้วนะครับน่าเบาบางลงแล้วเพราะว่าบูชากันแต่เช้าอ๋อนะฮะช่วงนี้มารอรับแจกวัตถุมงคลฮะนะครับมารอรับแจกวัตถุมงคลเดี๋ยวเราจะมาบันทึกภาพการรอรับแจกวัตถุมงคลหน่อยนะฮะนะฮะตรงนี้แหมแน่นเลยนะครับนะปกติตรงนี้เนี่ยนะครับที่เป็นนะบูชาวัตถุมงคลเนี่ยนะครับจะแน่นเลยนะครับนะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาไป
นะเขาไปรับนะไปรอรับแจกอยู่นะครับก็เลยเรื่องวัตถุมงคลเลยน้อยลงหน่อยนะครับนะแต่ก็เยอะนะครับเยอะยังเยอะอยู่นะฮะคุณดาครับเป็นยังไงบ้างวัตถุมงคลเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมจะกลับวันนี้นะคะขายดีที่สุดเลยคือเห็นไหมเห็นไหมเอ่ยสีพึ่งหลวงพ่อทองดำสร้างรุ่นแรกวันนี้ถือว่าเป็นพระเอกในงานเลยนะคะคือขายดีมากวันนี้เพราะคนรอคอยมานานนะคะคถือว่าวันนี้ดีที่สุดค่ะอ๋อครับขอบคุณครับนี่คุณดาฮะขอบคุณมากค่ะศูนย์พระชื่อดังก็มาร่วมด้วยนะครับนะมาร่วมด้วยนะครับนะมาช่วยร่วมบุญกันนะครับฮะนี่ครับวันนี้คุณแดงก็มานะครับนะคุณแดงก็มานะครับนะมาช่วยด้วยนะครับนะเห็นว่าช่วยได้ทั้งวันนะฮะนะคุณครูก็มานะครับนะครับนี่ฮะวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลนะครับนี่ครับนะสวยงามฮะนะวัตถุมงคลสวยงามอันนี้เป็นขนาดนะขนาดบูชานะครับขนาดบูชานี่ฮะนะฮะสวยมากนะครับนะนี่ครับนะแล้วก็ดูฮะยังมาบูชากันอย่างต่อเนื่องนะครับนะนี่ครับนะส่วนด้านนู้นนะครับเขาก็จะรับแจกวัตถุมงคลกันนะครับนี่ฮะนะนี่นะตรงนี้เนี่ยแน่นตั้งแต่เช้าแล้วนะครับนะแน่นตั้งแต่เช้าแล้วนะครับนี่ฮะนะเรามาดูบรรยากาศกันแบบใกล้ชิดอยู่ตรงนี้นะครับนะการบูชาวัตถุมงคลนะวัตถุมงคลมีหลากหลายรายการนะครับนะทั้งวัตถุมงคลรุ่นก่อนนะที่ทางวัดยังเหลืออยู่นะครับแล้วก็วัตถุมงคลที่เสกเมื่อวานนี้นะครับก็เสกเรียบร้อยนะวันนี้ก็เลยนะออกนำให้บูชาได้เลยนะครับพยันเขาก็มีนะฮะพยันมหาเศรษฐีนะครับนะอย่างนี้อันนี้สีขาวนะครับนะสีขาวนะครับนี่ฮะนะพยันฮะถ้าใครอยากจะได้พยันก็มีนะครับนะพยันนะครับส่วนที่ผมชอบมากก็คือนะที่ผมชอบมากก็คือนี่ฮะนะเป็นตลับสีพึ่งฮะนะตลับสีพึ่งนะตลับสีพึ่งนะครับนี่นะอันนี้เป็นทั้งเหรียญด้วยนะถ้าใช้สีพึ่งหมดก็สามารถจะเอาไปเลี่ยมได้นะครับนะเขาจะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นตลับอันนี้เป็นฝาฮะนะเป็นฝาอย่างเนี้ยฮะอย่างนี้ส่วนด้านในฮะด้านในจะมีสีพึ่งนะจะมีสีพึ่งอย่างนี้ฮะนะสีพึ่งนะนี่ครับนะเวลาที่สีพึ่งหมดเนี่ยเราครอบเข้าหากันนะครับก็จะกลายเป็นเหรียญนะจะกลายเป็นเหรียญท่านสามารถจะไปเลี่ยมได้นะก็จะมีความหนาแต่หนาไม่มากฮะหนาไม่มากเห็นไหมฮะความหนาหนาไม่มากนะครับอันเนี้ยนะถ้ามาบูชาที่งานแค่200บาทแต่ว่าหลังจากนี้ไปเขาจะปรับราคาแล้วนะครับนะปรับราคาหน้าอ้าวนะสัญญาณต่ำฮะเอาแล้วครับนะสัญญาณเริ่มต่ำฮะสัญญาณเริ่มต่ำนะครับนะผมไม่รู้ว่าจะถ่ายทอดได้จนจบหรือเปล่านะครับนะภาพอาจจะหยุดนะครับภาพหยุดตอนนี้นะครับนะสัญญาณต่ำแล้วนะครับนะไม่รู้ว่าสัญญาณจะต่อมาได้หรือเปล่านะครับถ้าต่อไม่ได้เนี่ยเราก็คงจะต้องจบนะฮะนะคงจะต้องจบก่อนนะครับแม่แต่ว่าดูสิฮะพอใกล้จะจบแล้วเนี่ยนะสัญญาณติดขัดเลยโอ้โหนะฮะเหมือนกับนะงานนี้แบบนะจบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นะสัญญาณขาดหายในขณะที่จบงานแล้วแม่นะครับนะโชคดีนะครับที่เราได้ดูจนจบนะครับนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองนะฮะว่าจะต่อสัญญาณจะต่อมาได้ไหมนะครับนะรอสักแป๊บฮะนะตอนนี้เนี่ยแถวกำลังต่อเพื่อรับวัตถุมงคลฮะนะครับนะสัญญาณต่ำนะครับสัญญาณต่ำนะภาพก็จะติดขัดฮะตอนนี้ฮะนะภาพติดขัดนะครับเอาละครับนะคงต้องครับท่านอยู่กับรายการพระดีเกจิดังกับผมอนุชาทรงศิรินะครับวันนี้นะถ่ายทอดมาถึงช่วงท้ายรายการนะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับ
กราบลาไปก่อนแล้วกันด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับแม่พอกราบลาไปสัญญาณมาพอดีฮะนะดูนะพอกราบลาท่านนะสัญญาณมาพอดีนะเชื่อมต่อมาได้แล้วนะครับนะเชื่อมต่อมาได้แล้วสัญญาณติดขัดไปแม่พอผมจะกราบลาสัญญาณมาพอดีเลยเออทำไมเกิดอะไรขึ้นฮะนะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วแฟนรายการก็ยังอยู่กันหนาแน่นด้วยนะครับเออนะผมกำลังจะกราบลาพอดีสัญญาณต่อมาได้เฉยเลยฮะอ้าวนะหายอีกแล้วนะครับหายอีกแล้วครับสัญญาณเอาละนั้นก็เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะกราบลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ